คอร์สเรียนสร้างรายได้ช่วงวิกฤตโควิดสวัสดีค่ะแก้ว Future Skill นะคะอย่างที่รู้ๆกันเลยนะคะว่าในวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ว่างงานคนที่ถูกลดเงินเดือนนะคะหรือว่าอาจจะร้ายแรงไปถึงขั้นถูกเลิกจ้างเลยก็ได้ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะอาจจะไม่รู้ถึงวิธีการสร้างรายได้ช่องทางที่2ค่ะวันนี้นะคะแก้วก็เลยรวบรวม5คอร์สเรียนนะคะที่จะเพิ่มทักษะสร้างรายได้ให้กับทุกคนนะคะใครที่ต้องการจะสร้างรายได้แต่ว่ายังไม่รู้วิธีการรวมไปถึงทักษะนะคะที่จะสร้างรายได้ได้เนี่ยถ้าเกิดดูจบคลิปนี้นะคะคุณจะได้อินสปายนะคะในการหาเงินอีกช่องทางอย่างแน่นอนค่ะในยุคที่ใครๆก็อยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีคอร์สแรกแก้วมีคอร์สดรอปชิปมาแนะนำค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการหา winning product เป็นของตัวเองนอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์แบบไม่ต้องเสียเงินจ้าง wow. ที่สำคัญเลยนะคะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้แชทบอทในการปิดการขายแบบไม่ต้องใช้แอดมินสุดท้ายเรามีเทคนิคสไตล์คู่แข่งค่ะอยากรู้ว่าเขาขายอะไรดีในคอร์สนี้ก็มีสอนนะคะเห็นไหมคะว่าแค่คอร์สแรกก็น่าสนใจแล้วอย่าลืมดูให้จบคลิปแล้วไปต่อที่คอร์สที่2กันเลยค่ะสำหรับคอร์สที่2นะคะแก้วจะมาพูดถึงคอร์สตัดต่อวิดีโอสร้างรายได้ในยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีแต่คอนเทนต์วิดีโอเต็มไปหมดเลยเนาะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในการตัดต่อนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะมาเรียนคอร์สนี้ค่ะซึ่งการตัดต่อวิดีโอในคอร์สนี้นะคะก็ไม่ได้สอนแค่แบบตัดต่อจัดฉับทับๆอย่างเดียวนะเราสอนตั้งแต่วิธีการใส่เทคนะคะการทำซาวด์ที่สำคัญนะคะในคอร์สนี้มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมาบอกต่อด้วยค่ะรับรองว่าใครที่เรียนจบคอร์สนี้ไปแล้วนะคะคุณจะสามารถรับงานตัดต่อได้อย่างแน่นอนค่ะในคอร์สที่3ก็จะพูดถึงคอร์สทำกราฟิกสร้างรายได้บนโซเชียลใครที่มีสินค้าแล้วอยากทำแอดขายของเป็นของตัวเองคอร์สนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราสอนตั้งแต่การทำโปสเตอร์เดี่ยวสำหรับโพสต์ผ่าน Facebook IG แอดสไลด์ที่ลูกค้าเลื่อนผ่านและอยากกดซื้อไปจนถึงการทำวิดีโอไฟล์คลิปที่คุณสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องเสียเงินจ้างใครเลยล่ะค่ะรับรองว่าใครที่เรียนจบคอร์สนี้นะคะคุณสามารถทำกราฟิกเพื่อขายสินค้าตัวเองได้อย่างแน่นอนที่สำคัญเราสามารถหารายได้เสริมจากการทำกราฟิกขายของบนโซเชียลให้กับร้านอื่นๆได้อีกด้วยค่ะสำหรับคอร์สเรียนที่4นะคะแก้วจะมาพูดถึงคอร์ส Copywriting and Content ค่ะใครที่อยากเขียนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่าเขียนขายของเองแต่ยังขายไม่ได้นะคะคอร์สนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าในคอร์สจะสอนตั้งแต่เทคนิคการเขียนในรูปแบบต่างๆถึง6รูปแบบด้วยกันนอกเหนือจากวิธีการเขียนเทคนิคต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะในคอร์สนี้ยังจะสอนวิธีการทำคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยค่ะรับรองว่าใครที่อยากจะสร้างรายได้จากการเขียนบล็อกนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเขียนขายของยังไงให้ขายดีและขายได้เรื่อยๆคอร์สนี้นะคะจะทำให้คุณสร้างกำไรจากการเขียนขายได้แน่นอนค่ะไหนใครอยากเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์ยกมือขึ้นหากคุณอยากเปลี่ยนสายงานแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแก้วมีคอร์สไฮไลท์มาแนะนำค่ะและคอร์สนั้นก็คือคอร์ส Media Plan นั่นเองต้องบอกว่าใครที่อยากติดปีกทักษะการตลาดออนไลน์นะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าคุณจะได้อัปเดตความรู้ด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหากใครเรียนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำมินิเวิร์กช็อปตามที่ผู้สอนแนะนำทุกบทนะคะคุณจะสามารถเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์หรือว่าเป็นมีเดียแพลนเนอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5คอร์ส5ทักษะที่น่าสนใจที่แก้วหยิบมาฝากเพื่อนๆหากใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละคอร์สเนี่ยมีดีเทลอื่นๆน่าสนใจยังไงบ้างสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ futureskill.co และในคลิปหน้านะคะแก้วจะเอาสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์และกด Subscribe เพจ Future Skill ด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย